ที่เราจะมารับนี่เพิ่งมาถึงนี่รถบรรทุกคันนี้เลยครับก็เวลาเปิด8โมงเรามาสายนิดหน่อย20นาทีแต่ว่าก็พอดีเพราะรถเพิ่งมาถึงก็คงต้องรอแป๊บนึงด้วยเพิ่งเริ่มใช้สนามนี้ครั้งแรกโปรล็อกระยะสั้นๆ2นาที27วินาทีครับครับประมาณครับเดี๋ยวไปลุ้นยังเหลืออีกหลายคันมีตัวแรงๆทั้งนั้นเลยครับผมครับสนุกครับคุณสวัสดิ์ครับพร้อมครับผมกำลังจะเริ่ม SS ที่2ไม่น่าจะกินแรงคนเยอะแต่น่าจะกินแรงรถThank you.
เลี้ยวมาเลยทุกอย่างราบรื่นทางไม่มีอะไรเป็นการวอร์มที่ดีมากทางน้ำเยอะเยอะจริงๆแบบเป็นโคลนเต็มไปหมดเลยพัดบังเร็วไม่ได้เลยเพราะว่าทางแคบแล้วก็ลื่นนะครับแล้วก็เนี่ยสภาพโคลนที่เห็นมันจะเป็นหญ้าเปียกขับน้ำยังเยอะเหมือนเดิมที่ก็มีรอบที่4นะมีร่องแล้วก็หมุนไปหน่อยที่เหลือก็ไม่มีอะไรย้ำขี่คอนโทรลเพราะว่าก็รู้สึกว่าตัวเองช้าอยู่เป็นการมิกระหว่างลายความเร็วสูงของ SS ที่2กับฟริกชันที่ต้องวิ่งในทางลื่นแล้วก็ทึบของ SS ที่3ก็รวมกันนะครับก็ครบรถเลยทีนี้อย่างที่เห็นครับยังเปียกโชกชุ่มเหมือนเดิมแต่มันเปลี่ยนจากน้ำเป็นโคลนแล้วตอนนี้นะครับสภาพก็มอมแมมS นี้ขี่3รอบก็พยายามคอนโทรลทั้งเรื่องของพละกำลังแล้วก็จุดเสี่ยงต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีจุดที่กังวลอยู่ 2-3 จุดแต่ก็โดยลำพังตัวเองผ่านได้นะครับไม่ยากแล้วก็ เร็วในจุดที่มั่นใจนะแล้วจุดไหนที่เราคาดสิบประสิบเราก็ของนะมันก็มีจุดเปลี่ยนเกมนิดนึงตรงที่ว่ารอบสุดท้ายนะมีรถที่เป็นกำลังจะขึ้นทางแล้วขึ้นไม่รอดนะก็ขึ้นแล้วไหลขึ้นแล้วไหลลงมาก็ตามนั้นครับทางมันซิงเกิลไลน์ครับเราแหวกซ้ายแหวกขวาก็เสี่ยงเกินไปถ้าเราติดเองมันจะเสียหายเยอะกว่านี้นะครับแต่ก็สปิริตนักกีฬาครับก็มีการเปิดทางแล้วก็ให้เราออกมาก็โอเคจบภารกิจสำหรับ
ตัวนักแข่งเองทีมแข่งเองส่วนในเรื่องของผลการแข่งขันคงเป็นหน้าที่ของกรรมการนะเดี๋ยวรอดูสรุปผลกันตอนเย็นนะครับคุณอภิษฎคำสร้อยนะครับเชียงรายและ The winner ได้แก่คุณขอ2ลูกเลยครับแล้วก็ปัญญาลาภ 144 PTT Challenger 100% เกียรติว่าทีมนี้ชุดปกติเล่นสนิทกันเกมใหญ่น้อยหน้าให้สูงกว่าเขา